แต่อีกคนนึงก็คือแบบเป็นคนที่เศร้ามากแบบพี่เขาบอกเขาเห็นเขาบอกว่าแบบแววตามันมีสองแบบอะแต่ชอบครูหมอที่ครูหมอพูดว่าที่ขึ้นไปด้วยกันเมื่อวันไหนที่เราดีพี่เขาแบบพูดดีมากแล้วพี่ก็แบบให้เขียนความสุขให้เขียนความทุกข์ให้เขียนสิ่งที่เกลียดตัวเองให้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนะแบบคนนั้นไม่ได้คนนี้ไม่ได้ก็จะแคร์ไปหมดเดี๋ยวนี้คนนั้นเป็นอะไรกับเรามีผลอะไรมากไหมกับชีวิตถ้าไม่มีก็ไม่แคร์จริงรู้จะเก็บมาใส่ใจทำไมถ้าเราไปชีพ่อแม่เพื่อนพี่น้อง
พราะป้าเกิดมาเหมือนโหมด V12 มีภาระที่ต้องไม่มีเหตุผลไปสู่เป้าหมายด้วยน้ำไปป้าจะไม่มีความน้อยในตัวไอ้สิ่งที่มันชุบล้างเราไว้อะคือความคิดเราให้อภัยตัวเองหลายอย่างใครก็ต้องให้อภัยเสื้อนี้ได้แล้วน่ะที่ว่าทีหน้าจะได้ทำเดียวไม่ใช่แค่ถึงสายตาเขากำลังพากันแกเออลำที่กระตุกอ่ะมันลงไปลึกแล้วนี่ไงไอ้ลงไปถึงชั้นที่สี่เลยป่ะแล้วเขาจะเอาผมเดลต้าเลยอับเลยฉันเห็นภาพว่าเขาจะสลับกันไปเป็นเด็กเล่นตอนแรกอาทิตย์นี้ตอนแรกเขาจะเอาผมเว้ยแต่เขาเห็นแบบพอผมใส่กางเกงในสิแกยังน้อยกว่าคนที่เลือกไงภาพที่เราไม่ได้นึกถึงเลยจะบอกคือที่หน้ากระโดดโดนแล้วมันนี่มันดีมากยังไม่ถึงทำให้ฉันแบบเหมือนดวงตามันบลิ้งขึ้นป้าฉันมองป้าแปลกไปฉันมองคุณแปลกไปหมดเลยเอ้าเปลี่ยนไปอ่ะไม่ใช่ก็มีความสุขแค่ได้ตลอดเวลาทำไมพี่ซันนี่อยู่ไหนอ่ะฉันคือพี่ซันนี่ไปแล้วจริงๆคุณง้อก็เคยทำให้เราแล้วตอนอยู่บ้านเล็กอ่ะอ๋อใช่แต่มันไม่รู้เจ้านี้แต่ไม่แต่ขนาดทำรวมอันนี้ไปตั้งสองสามห้องโอ้ยเท่กำไรเนทเปิดตั้งสองเนทกับเนทมีว่าเวลาที่ครูให้ทำกายภาพเช่นจูงมือเขาแล้วมือเราแบบกึกอย่างเงี้ยเออกระตุกอึ๊กแล้วขากระตุกนั่นเลยเออและพี่นึกว่าตัวเองนอนท่านี้แล้วด้วยซ้ำว่าแบบขาเรายกแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนทเก่งอะแบบมันแบบเดินเข้าไปแบบขากระตุกอะไรเงี้ยมันจะเดินไปจริงๆอะมันเหมือนเราหลับมันเหมือนจะหลับพอแต่มันไม่ได้มันหลับอยู่ในเรื่องราวที่กำลังเห็นนะเออแต่มันรู้สึกอยู่ตลอดเวลาแล้วแบบแล้วร้องไห้เป็นเต่าเผาเลยจริงร้องไห้เป็นดวงเลยนะถ้าเกือบฟรีดแล้วอันนี้เดียวเองเพราะเราที่เข้ามาตอนเอาข้อผมไปเขียนบอกนี่เข้าใจใช่ไหมคนพูดต้องแคปนี่ทำไมอ่ะหัวใส่แบบใส่มากอ่ะพูดแบบอีกนิดเดียวถ้าพี่คงใส่มาอีกนิดนะคะกรี๊ดลั่นมานะอีกนิดเดียวจริงแบบนี้นอนอยู่ใช่ป่ะแล้วแบบแล้วเสียงที่แกทั้งดนตรีดังๆอ่ะแบบดนตรีวิวมาแล้วใครแบบดนตรียิ่งดังอ่ะดนตรีบ้านเราดังไหมห้องเราอ่ะห้องเรามันจะแค่คึมเคลิ้มแต่จะดังตอนที่จุ้มเหมือนตอนที่แบบประสบความสำเร็จแล้วอ่ะเริ่มร้องไห้แต่ตอนนั้นแล้วนะตอนที่แรกๆอ่ะที่คุณครูรู้แล้วว่าเขาจะให้ทำอะไรแล้วอยู่ดีมันก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็ร้องมาแล้วก็ให้จินตนาการให้จำได้ว่าเป็นยังไงแต่มันจำไม่ได้นะเว้ยมันจำได้บางช็อตของพี่อ่ะมันลึกเกินมันก็แบบแค่แบบเห็นตัวเองที่แบบกำลังแบบทำไมป้าก็สวยทำไมใครคิดค้นวิชานี้ขึ้นมาวะเขาไปค้นพบวิธีไหนวะที่มันสามารถดึงเข้าไปเรื่องสูงเบื้องลึกจริงภาพที่เราไม่เคยคิดจะจำมันอ่ะอยู่ๆมันโผล่มาแบบบางทีภาพอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องอ่ะมันก็อยู่ก็โผล่มาหมดเลยผมจะมีไหมเราไปเที่ยวกับคนอื่นหรือไปเที่ยวกับใครที่แบบอยู่ในเมมโมรี่ของเรามันก็บึ้งขึ้นมาเออมันบึ๊บ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 ตอนแรกที่เขาบอกให้เปิดตัวมาที่เราความสุขที่สุดตอนแรกฉันไม่รู้สัมผัสเริ่มแบบขึ้นไปมาแล้วก็ไปอยู่ตรงทะเลกับพ่อแม่อะไรเงี้ยความสุขที่สุดแล้วไปภาพที่เลวร้ายที่เราลืมแป้งสีฟ้าฉันก็ไม่กล้าพี่คนเลยไหมกลัวมากใจก็ต้องความสุขที่สุดไม่มีเราให้เอาภัยตัวเองความสุขที่สุดการคือทุกอย่างเป็นแรงส่งให้เราไปที่นี่ความสุขที่สุดการเรียนรู้ที่นี่ทำให้เรารู้ขึ้นว่ามีคนหลายคนที่ผิดพลาดแล้วเขาไม่รู้ขึ้นแต่เราแต่เราพ่อแม่มาตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทำเราต้องทำเรามีสิ่งที่ต้องรอทำพอมีเรื่องฉันก็เล่าให้ฟังว่าความภูมิใจของฉันตั้งแต่แรกมีอะไรฉันแบบเป็นประธานนักเรียนหญิงคนแรกเป็นแบบเด็กไปต่างประเทศโดยไม่ต้องใช้เงินคืออะไรมาด้วยตัวเองมาตลอดอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอออย่าให้อะไรมาฉุดรั้งเราเรายังไปได้อีกไกลมากอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบใจมันพลังเงินแบบเออแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องรักร่างกายของเราต้องขอบคุณร่างกายของเราที่ทำให้เรามาถึงตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็
ให้มองทุกอย่างให้เป็นความสุขก่อความสุขให้ตัวเองแต่ว่าตอนเศร้าอ่ะป้าเข้าใจป้าเหมือนกันแบบนอนอยู่ใช่ป่ะมีหัวใจสุดๆจริงแล้วแบบโอ้โหน้ำตาแบบตอนที่เขาให้เขาเป็นหมอกนั้นแบบเป็นวงเนี้ยโอ้โหป้าตื่นออกมาแบบกางเกงเปียกน้ำมูกได้ไงยังไม่รู้จริงเหรอเออสุดยอดเขาแบบพูดแล้วแบบเป็นประสบการณ์ที่ฉันไม่คิดว่าฉันจะเคยได้ทำอะไรอย่างนี้แล้วไม่คิดด้วยมันมีวิชาแบบนี้บำบัดจิตแบบนี้อยู่จริงแล้วเขาบอกว่าคือเราทนเราเก็บความทุกข์มา12ปีนะแล้วมันแบบทำนี่ยังไงลูกชอบหนูกล้าหาญมากเก่งมากรักพี่ลุงว่ะรักพี่ลุงเฮ้ยลืมกระเป๋าเลยพี่ลุงหน้าขุ่นมากอยากถามบ้างอ่ะอุ้ยเดี๋ยวก็ได้ทำทุกคนพี่จะมีไหมมีมีมีทุกคนจริงทุกคนมีแน่ๆรู้สึกสบายใจมากเลยเขาไม่ค่อยมีอะไรในห่วงนะเขาบอกว่าพี่ต้องผู้ชนะที่มีแววตาอ่อนโยนแล้วก็ได้แล้วคนที่ก็ขายคนละเดียวก็แล้วผมไม่คิดละไม่อยากคิดนะผ่านคนที่สัมภาระเนี่ยขอฝากแล้วแค่ถือกระเป๋าดังช่วยนะแค่ถือกระเป๋าดังให้นะชอบที่ลุงบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันอันนี้ถืออะไรเมื่อกี้อ่ะมันเป็นอะไรที่ให้ถือรองเท้าจริงอ่ะไปเครียดกับวันข้างหน้าทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าจะอยู่ตรงไหนและไปอยู่กับอดีตทั้งที่มันผ่านมาตั้งนานแล้วเราแค่เห็นภาพปัจจุบันของเราที่เรามีความสุขเราเห็นความสำเร็จของเราเห็นบ้านที่เราซื้อให้พ่อให้แม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นความภูมิใจของเราอ่ะแล้วเราก็กระโดดอยู่ที่คนคนนั้นที่ทำได้โดนตอนที่เอาตัวเองเข้าไปก่อนโอ้ยไม่ใช่เอาตัวเองเข้าไปก่อนเอาตัวเองเข้าไปแทนอีกคนนึงที่อยากจะพูดตอนวันที่เนี้ยเอาตัวเองเข้าไปก่อนเด็กตอนนี้เป็นเด็กตอนที่เนี้ยอยู่หน้าโรงเรียนอะช่วงเวลานั้นอะจำได้ไม่อยากเข้าโรงเรียนแล้วพ่อไปแล้วอะแล้วเอาตัวเราไปก่อนภาพตัวพี่ตอนเด็กๆคือเขากำลังแบบมองพี่ด้วยความแบบไม่รู้อะไรเลยอะใช่เลยเป็นเด็กคนยังร้องไห้เคยจำได้ไหมกระทั่งเสื้อกั๊กแล้วก็ลายปากของฉันจำได้ว่าฉันใส่กางเกงในสีแดงตัวเดียวเด็กแหละน่ากลัวจำได้ว่าผมทรงไหนฟันซี่ไหนหล่ออะไรนะผมปากบ่าน่ากลัวจำได้ว่าพอลุงเปิดร้านปุ๊บก็เอาละไม้ที่ซื้อจากเซเว่นเป็นสีอะวิ่งออกมาร้องเพลงหน้าร้านเทสแล้วก็จะให้ลุงเปิดแต่เพลงที่ชอบอย่างไรดาดิดาดิลุงบอกให้คนอื่นก็ฟังเพลงอื่นบ้างเหอะขายหลายแนวนะไม่ได้ขายอยู่เพลงนี้เพลงเดียวแล้วก็ชอบขโมยบวยขโมยอะไรนะคือมันจะมีแบบมุมขายของอะบวยโอ้แล้วลุงบอกว่าอย่ากินมากฟันมันผุไอเราก็ไม่เข้าใจทำไมขี้เหนียวหรอไม่ให้เรากินหรอที่จริงลุงให้กินแค่วันละ5เม็ดพอ5เม็ดปุ๊บเลยปุ๊บงึบใส่กระเป๋าก็หมดแล้วมั้งวันที่กินกันอ่ะหมดหมดรอบก็เมื่อวานหนูก็เกี่ยวฝันถึงคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราหมดเลยพ่อแม่คนใกล้ตัวเมื่อคืนเคยฝันน่ะเมื่อคืนฝันนะฝันในคนที่เรายังฝังอยู่อ่ะและเราบอกว่าเราไม่แคร์แล้วแต่เราฝันถึงคนที่แบบเหมือนอยู่ได้มันอยู่ในนี้หมดเลยตอนฝันไม่ฝันเลยป้าแค่ที่ฝันคนนี้แต่ไม่ได้ฝันร้ายที่ทำกับกูคือแค่ทำเจาะเรื่องแต่ของเราคือเรื่องรวมๆมันยังไม่ได้เจาะที่เราอยากจะพูดแค่ทำเจาะแล้วก็ปล่อยแบบก็แค่ปล่อยแล้วไงเดี๋ยวของเรายังไม่โดนเจาะใช่มันต้องตัวที่แบบที่พูดตอนที่เราเพราะว่าแต่ฝันแล้วเมื่อคืนกลุ่มฝันกลุ่มอะไรไม่รู้อ่ะมันแบบบอกไม่ถูกอ่ะจริงมันก็ผ่านมานานมากแล้วนะทำไมยังตอนนี้ใครวะฝันบ้านอ่ะโอ้ป้าเด็กๆฟันยังเป็นแบบฟันหล่อยังเลยอ่ะคือในสีแดงตัวเดียวอ่ะอ้วนป้าเคยอ้วนอยู่ไม่อ้วนแบบเด็กๆอ่ะที่แบบจำมั่มหน่อย
อไม่ถึงกับอ้วนอ่ะเหมือนไอ้แบบไอ้แต่ตอนเด็กอ่ะไม่อ้วนกว่านี้ตอนเด็กไอ้แก้มลงไปจุดเนี่ยเป็นโรคหรือเปล่าไม่ใช่ตอนเด็กเด็กแก้มลงไปจุดตรงหนังคอแล้วก็ไม่มีคอเลยจริงเหรอดูรูปได้แก้มใหญ่เท่านี้ดูดิทุกวันนี้ก็ใกล้แล้วนะพี่ว่าใกล้จะสู่กับจุดเริ่มต้นแล้วถ้าไอ้เด็กอ้วนมากโหถ้าไม่อ้วนตัวผอมแต่แก้มใหญ่หัวใหญ่เป็นโรคอันนี้หรือเปล่าถ้าพี่ใหญ่ตอนอะไรแล้วนะหัวโตพุงรัวก้นป่องอ่ะโรคอะไรแล้ววะเคยเรียนไหมเดี๋ยวพี่ใหญ่ตอนแก่โหไม่ใช่อะไรเรียนอะไรทุกอย่างคนแก่ต้องแบบต้องตอนเด็กต้องมีเนื้ออันนี้ถ้าหน้าตอบๆแล้วตอนแก่จะหน้าเกลียดเดี๋ยวพี่อีกหน่อยพี่ไอ้จะแก้ตัวเนี่ยตอนแก่ตอนที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆวันขึ้นจริงเหรอไอ้แต่ถามว่าเราจะยอมแพ้ไหมเราไม่ยอมเราจะไม่ยอมแพ้อายุของเราต้องดูแลร่างกายร่างกายที่ทำให้เรามาอยู่ตรงนี้ร่างกายที่ทำให้เราตาใบอ่ะรู้เลยว่าแก่แล้วอ้วนแน่ๆใช่ลงพุงอ้วนลงพุงแน่ๆระวังไว้อุ้ยใบทำไมดูอ้วนจังวะทำไมด้านเนี้ยบางทีฟันมันเคลื่อนอะไรด้วยไงพี่ก้องอ่ะพี่ก้องตอนแก่เขาคงจะก็คงแบบนี้แต่ว่าก็ต้องหนาขึ้นนิดนึงผมว่าอ้วนแน่เลยคงหนาหนาเตี้ยด้วยผู้หญิงวะฉันก็ไม่แน่ฉันอาจจะอ้วนก็ได้ตอนไม่ผู้หญิงส่วนมากผู้หญิงจะผอมลงไม่แต่ถ้าสมมติว่าหลังคลอดลูกไม่ผู้หญิงอ่ะจะมีสิทธิ์อ้วนเพราะคลอดลูกแล้วถ้ามันไม่ลงอ่ะบวมอลังการใช่เนี่ยยิ่งแก่มันยิ่งหน้าตอบบ้านพี่ผอมทั้งบ้านแต่เราก็ต้องดูแลแต่แม่ยายพี่ก็ผอมแม่เนี่ยก็ไม่อ้วนก็ต้องก็แม่พี่ก็ไม่ได้อ้วนแม่พี่ก็โอเคแล้วตอนนี้ก็ดูแลตัวเองได้แต่ยายพี่บอกว่าตอนเด็กๆอ่ะน้ำหนักแบบ60กว่าอยากให้ดูรูปในมือถือตอนเด็กๆอ่ะโอ้โหไม่ใช่อย่างเงี้ยหน้าแบบตาแบบลูกเดียวแบบใหญ่มากอ่ะแล้วนึกออกอ้วนอ้วนแล้วแบบตาใหญ่อย่างนี้เลยอ่ะแล้วแก้เห็นดอกใช่ไหมไอ้ปกแหละอยู่เหมือนแบบแล้วผอมลงได้ไงพี่ไม่โอ้ตอนเองหรือเปล่าพี่เล่นกีฬาแต่อนุบาลเป็นนักวิ่งก็เป็นนักวิ่งทุกอย่างที่เป็นกีฬาเอาหมดอ่ะมันเลยผอมใจเข้มแข็งแรงอ้วนมากใช่แรงเยอะไปไหนเครียดพี่เขียนขายใหญ่วิ่งใช่ไหมล่ะวิ่งแบดมินตันเตะบอลขายใหญ่เทนนิสก็เล่นนี่เล่นวันนั้นนี่วันนั้นเหนียงออกใหญ่มากเหนียงปวดเท่าไหร่อ่ะฮะไม่วันนั้นเหนียงออกใหญ่มากใครไอ้ใบดูไปทำนี่อ่ะระวังนะคอมจะหลุดลงไปแล้วน่ะเมื่อคืนพี่เห็นชัดมากตอนไปสัมภาษณ์แต่พี่เกลียดตัวเองมากเลยจังอ่ะเพราะไอ้ใบมันทักก่อนขึ้นเวทีด้วยนะไม่ไม่เห็นหน้าเกลือเลยพอลงมาเน้นเนื้อออกอ่ะก็เลยบอกต่อไปใครจะแซงป้าป้าพี่ก็เลยบอกว่าไม่พี่ใบเขาล้อเล่นพี่ก็เลยบอกไม่มีพี่เน้นพี่ต้องบอกไปก่อนพี่เน้นจะไม่มั่นใจขึ้นเวทีจะแบบสรุปต้องมันมีแหละน้องแคทมันมีแต่เราก็ต้องบอกให้สถานการณ์เฉพาะไม่รู้ว่าฉันดูแล้วมันไม่เห็นหน้าเกลียดเลยมันสวยอ่ะไม่อ่ะเราเหนียงออกจนเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วเราเฉยๆใช่เป็นเราของเราออกก็ต้องเลยอันนั้นจะเก่งไปเอาก็เป็นธรรมชาติดีกว่านี่ก็มานั่งคอเก่งเหนียงไม่เอาแต่แบบแข็งก็พบแพทย์ไงจบทุกสิ่งอย่างจริงป่ะจ้าพบแพทย์ปุ๊บเหนียงเหนืองไม่มีสักนิดนึงเก็บหน้าเล็กไหนไอ้ลองเก็บหน้าเล็กดิไม่เหมาะกับไอ้ว่ะหน้ามันแปลกๆอ่ะหน้าบวมฮะพี่โซ่จะไม่ผมคิดถึงทางมันเล็กไม่ได้อ่ะเคยแล้วแต่เน้นมันเล็กได้อีกผมหน้าจะหน้าเล็กเข้าไปไอ้ย่านเนี่ยอ่ะต้องพุ่งเข้านะฟันให้เสร็จก่อนเหมือนพี่นี่แหละโอเคไปเถอะไปแล้วฟังแค่โหแล้วนี่ยังไม่ว่านะไม่ไป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 เอาแล้วที่อยู่ในไมโครเวฟนั่นหรอตั้งไป
เดียวเท่านั้นที่เหลือ
แค่ไหนจะไขว่คว้ากับทางที่